วันนี้เวลา 19:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงรับพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภริยาและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่13-17 กุมภาพันธ์ 2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานขันน้ำพร้อมพานรองถมตาทองลายพุทานใบเทศมีพระปรมาภิไธยวปร.ประดับเพชรบรรจุในกล่องผ้าไหมลายลูกแก้วสีครีมแก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและพระราชทานตลับทรงรีถมตาทองลายพุทานใบเทศมีพระนามาภิไธยสอทอประดับเพชรบรรจุในกล่องไม้ปิดทองคำเปลวเขียนลายนางในวรรณคดีแก่ภริยาผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพร่างด้วยหมึกรูปอาคารต่างๆในวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตังหูมุกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียลำดับที่27ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2562โดยในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐนิวเซาท์เวลและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนและเคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียเครือรัฐออสเตรเลียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐเป็นประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักรมีพระประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือและมีผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระประมุขในออสเตรเลียการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียเริ่มต้นเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2495และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบ70ปีเมื่อปี2565โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมานับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505และเมื่อเดือนสิงหาคม2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารในระดับเตรียมทหารณกิงสกูลเขตพารามาตานครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียจากนั้นทรงเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดัมทรูนกรุงแคนเบอร์ราเมื่อเดือนพฤษภาคม2515ต่อมาทรงได้รับสัญญาบัตรยศเมื่อเดือนธันวาคม2518ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียครอบคลุมด้านต่างๆทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้พลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภริยาเฝ้าถวายสักการะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนอกจากนี้มีพระบัญชาให้วยาวจกรนำชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในพระอารามเช่นพระวิหารพระระเบียงพระวิหารคตพระเจดีย์ซึ่งล้วนประดับด้วยกระเบื้องเบญจรงค์อย่างประณีต
พร้อมทั้งนิทรรศการภาพวาดพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม